สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดในเวทีป่วยท็อกนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอยากจะเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆนะครับตามสไตล์เถื่อนๆนะครับเหมือนที่หัวข้อที่ได้พูดมาแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะได้ดู VTR บรรยากาศของการเรียนรู้ในมหาลัยเถื่อนนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าพวกเราเวลาที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญชม VTR สั้นๆแล้วค่อยมาคุยกันเชิญครับรอสักนิดหนึ่งนะฮะpresentation มีปัญหาให้พูดก่อนนะครับเอาไงดีอ่ะถ้างั้นขอเป็นอีกอันนึงได้ไหมครับที่ไม่ใช่วิดีโอได้ไหมครับโอเคครับก็จริงๆแล้วอยากจะให้ดูวิดีโอก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ผมพูดเนี่ยจะได้นึกภาพออกว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่โอเคไม่เป็นไรก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากที่พูดเสร็จก็คงจะได้ดูวิดีโอด้วยกันนะฮะก็อันแรกเนี่ยครับมหาลัยเถื่อนจริงแล้วในชื่อเนี่ยบอกว่าให้พูดเรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมหาลัยเถื่อนก็เป็นห้องเรียนรูปแบบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบที่ต่างออกไปผมก็เลยอยากจะใช้คำว่าการเรียนรู้นอกกรอบมากกว่านะครับการเรียนรู้นอกกรอบก็อาจจะมีกรอบบางเรื่องที่มาจำกัดการเรียนรู้ของเราอยู่แบบมหาลัยเถื่อนก็พยายามจะก้าวออกไปจากกรอบนั้นอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเชิญครับโอเคก็อยากจะให้พวกเรากลับมาทบทวนนิดนึงว่าทุกวันนี้เรากำลังเรียนอะไรกันอยู่นะครับก็สิ่งสำคัญก็คือสไลด์ต่อไปครับเราเรียนตามที่คนอื่นจัดให้เนาะนะครับหลายๆอย่างเราก็ไม่มีโอกาสที่จะดีไซน์สิ่งที่เราอยากรู้เองเพราะว่าเวลาที่เราเรียนอยู่ในสายวิทย์สายศิลป์นะครับหรือว่าจะเป็นคณะต่างๆเนี่ยก็จะถูกดีไซน์เอาไว้ทั้งวิชาวิธีการตัวหลักสูตรหรือว่าปริญญาต่างๆเนาะมันก็จะมีเหมือนกับบล็อกๆที่เราจะต้องรู้ตามนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเราก็อาจจะสนใจในวิชาอื่นที่ต่างออกไปจากบล็อกเหล่านี้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีวิชาต่างๆที่น่าเรียนอยู่เยอะแยะเราอาจจะเรียนอยู่ในคณะรัฐศาสตร์แต่เราสนใจในวิชาแพทย์นะครับเราอาจจะเรียนอยู่ในวิชาสื่อสารมวลชนแต่ว่าเราไปสนใจเรื่องเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการหรือว่าสนใจที่จะเรียนรู้ในวิชานั้นอย่างเดียวนะฮะไปครับมหาวิทยาลัยทั่วๆไปเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ใหญ่โตเนาะเคร่งขรึมแล้วก็เป็นงานเป็นการแล้วก็ดูวิชาการนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงคนจำนวนน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีความแปลกแยกในกับสังคมนะครับนี่เป็นอาจจะเป็นสภาพโดยทั่วๆไปของมหาวิทยาลัยที่เราคุ้นเคยกันอยู่ซึ่งสภาพเหล่านี้ก็ดำรงอยู่นับศตวรรษ2ศตวรรษที่ผ่านมานะครับด้วยรูปแบบการให้ความรู้เช่นนี้นะครับการที่เราเรียนแล้วก็มีคลาสใหญ่มีคนฟังเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือต่อไปครับเราอยากเห็นตลาดวิชานะครับที่มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากๆเลยถึงวิชาต่างๆที่เราอยากจะรู้นะฮะมีเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็เปิดกว้างที่สำคัญมันสามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้เรียนของทั้งผู้สอนแล้วก็ทั้งชุมชนของมหาวิทยาลัยของเรานะครับคำว่าเถื่อนในความหมายของพวกเรานะครับหมายความว่าอะไรที่มันนอกกรอบหรืออาจจะไม่อยู่ในกระแสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอิสรภาพรวมทั้งเป็นตัวของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอาจจะหาไม่ค่อยได้ในมหาวิทยาลัยทั่วไป
หรือโรงเรียนหรือสถาบันโดยทั่วไปเนาะนะครับดังนั้นเราก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ามหาลัยเถื่อนไปครับไปเลยครับโอเคเราให้คำจำกัดความการรวมกันของพวกเรานะครับว่าชุมชนนักปฏิบัติการการเรียนรู้ที่ขี้เกียจใส่ใจกระทรวงศึกษานะครับทำไมถึงต้องขี้เกียจใส่ใจกระทรวงศึกษากระทรวงนี้ใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีอากรของพวกเรานะครับปีหนึ่ง 500,000 ล้านบาทและทำงานให้เกิดคุณภาพการศึกษาที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นะครับสภาวะการเช่นนี้ดำรงลักษณะนี้มานับร้อยปีนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาละที่พวกเราภาคประชาชนนะครับจะต้องลุกขึ้นมาจัดการศึกษาเองนะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่จะคืนอำนาจรวมทั้งงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพวกเราเนี่ยกลับมาด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของมหาลัยเถื่อนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีต้นปี56นะครับเรารวมตัวกันของนักกิจกรรมที่มีความสนใจแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องวิกฤตการศึกษาที่ทุกคนเผชิญอยู่นะครับก็รวมตัวกันหลวมๆนะครับเสร็จแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรกันได้แล้วเนาะเพราะว่าถ้ามัวแต่บ่นถึงเรื่องปัญหาการศึกษาแล้วก็คงรู้ๆกันอยู่แหละอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่นะฮะก็เราคิดว่าเอ๊ะพวกเราทุกคนก็มีประสบการณ์มีการเรียนรู้ต่อเนื่องยาวนานนะครับนั้นวิชาที่สั่งสมอยู่ในคนเหล่านี้ต่างหากที่เราคิดว่าน่าสนใจทำยังไงที่เราจะสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เหล่านี้ให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบได้นะครับพวกเราก็เลยรวมตัวกันเราก็ค่อยๆจัดลักษณะกิจกรรมอย่างนี้ครับระหว่างปีพบกันเวิร์กช็อปพูดคุยนะครับต่างๆแล้วก็เมื่อต้นปี57เราก็ไปรวมตัวกันนะครับใช้เวลาประมาณ5วัน4คืนนะครับก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะสอนเพื่อนๆใครมีอะไรอยากจะเรียนเราก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็ทำลักษณะนี้มาได้2ครั้งนะครับจนกระทั่งถึงต้นปีที่แล้วต้นปีนี้นะครับในปี58ก็ได้ทำอีกครั้งหนึ่งก็ระหว่างนี้เราก็เกิดกันเป็นชุมชนนะครับรวมๆในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆที่พวกเรามีต่อกันนะครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้ร่วมกันเนาะก็คิดว่าเรื่องบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตรนี่มีความสำคัญมากกับเรื่องการเรียนรู้นะฮะอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่สบายๆแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่ในวงล้อมของภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องบรรยากาศเนี่ยจึงมีความสำคัญมากที่จะไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้แบบอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับอันต่อมาคือเรื่องความอย่าเพิ่งครับอันต่อมาคือเรื่องความหลากหลายของเพื่อนๆนะครับที่เป็นตัวจริงจากทุกวงการนะครับตอนที่เราไปรวมตัวกันเนี่ยมีทั้งนักมนุษยวิทยานะครับนักนิเวศวิทยานักวิทยาศาสตร์ศิลปินกราฟิกดีไซเนอร์คุณหมออาจารย์แพทย์หรือว่าต่างๆเนี่ยนะครับความหลากหลายตรงนี้ทำให้เราเกิดการแลกเปลี่ยนข้ามกรอบของสาขาวิชาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากซึ่งเราอาจจะหาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยทั่วๆไปนะครับความสัมพันธ์แนวนอนแล้วก็การจัดการตัวเองของผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยที่ไม่ต้องมีเจ้าภาพถาวรแต่ว่าทุกคนจัดการตัวเองแล้วก็ไปรวมตัวกันนะครับผัดกันเรียนเปลี่ยนกันสอนโดยที่ไม่ผูกขาดความรู้ไว้ที่ตัวอาจารย์แต่เพียงผู้เดียวเราสอนได้สักหนึ่งคลาสเราก็ไปเรียนกับวิชาอื่นที่เราสนใจอะไรเงี้ยครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้นะครับที่มีตั้งแต่เด็กอายุ15ปีไปจนถึงผู้ใหญ่สัก50อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดหรือกรอบของความเป็นวัยเนี่ยมากีดขวางการเรียนรู้ของพวกเราเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนเป็นเจ้าของเครือข่ายหรือมหาวิทยาลัยนี้ร่วมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการจัดตั้งมากนักนะครับรูปแบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่ต่อจากนี้นะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบอันที่1ก็คือเถื่อนทอล์กนะครับเราจะจัดเสวนาวิชาต่างๆที่มีความน่าสนใจนะครับอยู่ตามร้านกาแฟอยู่ตามโคเวิร์กิ่งสเปซอยู่ตามออฟฟิศอยู่ตามบ้านต่างๆที่คิดว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจร่วมกันแล้วก็ตั้งวงคุยกันนะอันที่2คือเถื่อนธรรมนะครับเราอยากจะลงมือปฏิบัตินะเป็นเวิร์กช็อปนะครับในวิชาที่เราสนใจเช่นอาจจะเป็นเรื่องการทำขนมปังนะครับเพื่อสร้างพลังชีวิตนะครับหรือว่าวิชา
โมเดลบริหารธุรกิจแบบแคนวาสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะมีอีกหลายวิชาที่แล้วแต่ว่าเอ้ยใครสนใจอยากจะเรียนหรืออยากจะสอนหรือแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ลุกขึ้นมาทําเวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายเราอยากทําเถื่อนทัวร์นะครับเพื่อที่จะตะเวนไปหาเพื่อนๆของเราที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสถาบันในระบบโดยทั่วไปนะครับเรามีแหล่งเรียนรู้ภาคประชาชนจำนวนมากมายที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ถูกทำออกมาให้มันได้รับการรับรู้นะฮะสุดท้ายนะครับก้าวต่อไปของมาลัยเถื่อนนี้เราอยากจะสานพลังของพวกเราภาคประชาชนที่ทุกคนมีพลังของตัวเองนะครับทำยังไงที่เราจะสามารถว่ายน้ำไปด้วยกันเหมือนฝูงปลานะครับโดยที่ไม่ต้องมีผู้นำที่จัดตั้งในการที่จะนำพาเราไปแต่ว่าทุกๆคนสามารถเป็นผู้นำร่วมกันที่จะพาพวกเราไปนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกันทุกๆคนผมคิดว่าขณะนี้รูปแบบของการศึกษาโดยรัฐซึ่งใหญ่โตเถอะทะและใช้อำนาจรวมศูนย์กำลังจะล่มสลายไปนะครับเราเทรนด์ของโลกก็คือเรากำลังเกิดขึ้นของบรรดาคนตัวเล็กๆและเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายที่จะสร้างพลังใหม่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้มากกว่านะครับก็สุดท้ายผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราดูวิดีโอนะว่าบรรยากาศที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยรูปแบบเราจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับถ้างั้นน่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญดูวิดีโอกันครับเปลี่ยนเครื่องนาทีหนึ่งนะครับผมทำอะไรดีครับแล้วก็ถามตอบอะไรกันไปแล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนก็เชิญแล้วกันนะครับในช่วงนี้ฮะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเครื่องมันขัดข้องนิดหน่อยครับผมเชิญครับมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือเปล่าครับขอโทษทีครับคือโดยตัวผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกของกรมคอมมาขับป้อมซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยองค์กรหนึ่งที่ร่วมกันอยู่ในเครือข่ายของมหาลัยเถื่อนนะครับซึ่งจริงแล้วพวกเราก็มาจากหลากหลายองค์กรมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้สังกัดองค์กรอะไรแต่ว่ามาด้วยความสนใจตามธรรมชาติมากกว่านะครับพร้อมแล้วป่ะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญชมวิทีอาร์นะครับโอเคก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปนะครับนี่เป็นพี่จุ้ยก็สอนวิชาคิดนอกกรอบนะครับพี่จุ้ยนั่งอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับครับผมพี่จุ้ยก็พูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับในการคิดต่างๆเป็นวิธีคิดนอกกรอบแต่ตอบโจทย์นะครับพวกเราก็เรียนรู้วิธีการต่างๆของเรื่องการคิดนะฮะนี่เป็นเรื่อง Clay Animation นะฮะเป็นสตูดิโอทำหนังสั้นเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของดินน้ำมันปั้นนะฮะออกมาเป็นเรื่องในเวลา3ชั่วโมงนะฮะคลาสนี้ก็จะเห็นว่ามีเด็กๆร่วมเรียนด้วยนะครับซึ่งสนุกมากผู้ใหญ่ก็จะสูญเสียอำนาจในการเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าเด็กทำได้ดีกว่านะฮะอันนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับ4บทบาทกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยคุณเอ๋จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะครับเ
นะครับในคลาสก็จะมีนักกิจกรรมทางสังคมนะครับเป็นวิทยากรหรือว่าหลากหลายสาขาวิชานะครับการแลกเปลี่ยนกันนี้สำคัญมากเสียดายจังนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงอันนี้เป็นวิชาไบโอบริดจ์นะครับชีวะตะลุมบอลนะครับโดยพี่อ้อยมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็นำพวกเราเรียนรู้เรื่องชีววิทยาในบริเวณสถานที่ที่เราเรียนนะฮะก็จะพบว่ามันมีสิ่งชีวิตมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะฮะที่เรามักจะมองข้ามไปเนาะชีววิทยาที่เราเห็นแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตได้มากกว่าจากทฤษฎีในหนังสืออย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นคุณโอ๊กจากมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ก็ทำเรื่องการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้นะฮะเด็กในธรรมชาตินะครับนี้เป็นเรื่องเส้นเรื่องแสงเรื่องสีเราจะนำวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ยังไงนะฮะนี่เป็นเรื่องหลงเงานะครับโดยคุณทิพย์จากกลุ่มพระจันทร์พเนจรนะฮะก็มาพูดเรื่องเงาที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานะครับทุกๆคนแล้วก็สามารถที่จะนำมาสร้างละครหุ่นนะครับได้ยังไงนะครับทุกๆวันเนี่ยช่วงเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าเถื่อนทอล์กนะครับเหมือนลักษณะเหมือนป่วยทอล์กแบบนี้นะฮะเป็นการพูดให้แรงบันดาลใจประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการลงมือทำนะครับก็เป็นเถื่อนทำส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมฟรีๆที่เราได้แลกเปลี่ยนดื่มน้ำชาพูดคุยถ่ายรูปดาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่โปรแกรมที่ใครจะสรรสร้างขึ้นมาบางคนก็เล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นวิชาสีในความเข้าใจด้านจิตวิญญาณโดยครูมอสนะครับซึ่งมีสตูดิโออยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนะครับเราก็เรียนรู้เรื่องการร้องเพลงนะครับเรียนรู้เรื่องการลงสีน้ำนะครับนี่ก็คือครูมอสนะครับที่ทำเรื่องมนุษยวิทยามนุษยปรัชญานะครับครูมอสก็ใช้แนวคิดของรูดอล์ฟสไตเนอร์นะครับซึ่งเป็นนักมนุษยปรัชญาชาวเยอรมันนะครับนี่เป็นคลาสเรื่อง Active Meditation นะครับวิปัสสนาดานซ์ของครูโกะนะฮะจากกลุ่มพราวเชียงใหม่นะครับก็ทำให้เราได้ค้นหาเข้าไปที่ภายในของพวกเราเองนะครับผ่านการเคลื่อนไหวนะครับคลาสที่เราต้องใช้หัวใจสัมผัสกันด้วยนะครับนอกเหนือจากร่างกายนะครับที่ทำให้เราได้ใช้ใจสัมผัสใจกันผมคิดว่ามีความสำคัญมากเลยในห้องเรียนนะครับมิติของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกด้านในของความเป็นมนุษย์นะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนาะก็หลังจากที่จบคลาสไปนะครับแต่ละคลาสก็จะมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพอเห็นบรรยากาศเสียดายที่ไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรนะครับก็สุดท้ายก่อนที่จะจบการพูดของผมในวันนี้นะครับผมอยากจะนำวาทะของมหาตมะคานธีมากล่าวเป็นการปิดเวทีของผมนิดนึงนะครับมหาตมะคานธีกล่าวว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่แยแสเราต่อมาเขาก็จะหัวเราะเยาะเราจากนั้นเขาก็จะต่อสู้กับเราและสุดท้ายเราจะชนะครับขอบคุณครับ